ุ้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเบคิวีเคนครับพี่เคนมีเคนสู้ด้วยนะจ๊ะกลับมาอีกแล้วการรีแอคชั่นเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้นะคะเพราะว่าเขาปล่อย2ไตเติ้ลแล้วก็ฉันก็บอกทุกคนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาทำรีแอคชั่นอีก1ไตเติ้ลให้ทุกคนดูกันหลังจากที่เขาปล่อย MV ซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยมา20ชั่วโมงแล้วฉันเพิ่งว่างจริงๆนะคะทุกคนกับการรีแอคชั่นการกลับมาของเกิร์ลกรุ๊ปวงอิจิค่ะซึ่งอีจีกลับมากับอีกหนึ่งเพลงที่ฉันพูดตรงว่าฉันยังไม่ได้ฟังหรือไม่มีไปหลุดหรือว่าไปเห็นตรงไหนเกี่ยวกับเพลงไตเติ้ลเพลงนี้เลยนะคะแต่ว่าคือมันปล่อยมาพร้อมกับอัลบั้มเลยเนาะกับเพลง Imaginary Friend นั่นเองก็ตำเนียวมีความเหมือนเพลง24 Hours ของพี่สาวซอนมีอยู่มีความแบบเป็นผ้าๆและฉันคิดว่าคอนเซปต์น่าจะเป็นคอนเซปต์หลอนๆหรือเปล่าเพราะดูจากภาพทีเซอร์ต่างๆมีความเป็นเหมือนคอนเซปต์น่ากลัวอะไรอย่างนี้ซึ่งฉันชอบอยู่แล้วความฮอร์เรอร์อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะคะทุกคนซึ่งขอบคุณก่อนที่จะรีแอคขอบคุณทุกคนมากที่ชอบการรีแอคชั่นของฉันตอนรีแอคชั่นโกลนะคะจริงๆฉันเป็นคนรีแอคชั่นตามเทสการฟังดนตรีของฉันอยู่แล้วซึ่งถ้าฉันชอบฉันก็บอกว่าชอบเลยแต่ถ้าฉันไม่ชอบฉันก็จะบอกว่าไม่ชอบอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ถ้าสมมติว่าเพลงนี้ไม่โดนเทสฉันหรือว่าฉันอาจจะไม่ซื้อก็อย่าด่ากันเลยนะคะทุกคนมันเป็นเทสการฟังเพลงของฉันจริงๆแต่ฉันคือเอาใจช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตอิจีมาโดยตลอดจริงๆนะคะทุกคนเคยเต้น cover ด้วยไปดูได้โอเคก็เดี๋ยวเราไปรีแอคชั่น Imaginary Friend กันเลยนะคะไปค่ะ Let's go นี่จริงด้วยว่ะมีความหลอนๆอ่ะแล้วใส่ชุดดำอยู่แต่แก๊งนี้เลยวายมือเจ็บเหรอหุยคนเดียวกันแน่ๆเลยเนี่ยลูกสาวสวยมากอ่ะหุยวายวายวายเธอเปิดมงกุฎอันใหญ่วายเฮียเธอเปิดอ่ะแล้วเปิดด้วยพี่ลีอาความเป็นจิตวิทยาผีเสื้อกระจกหลายอันหูเอ็มวีอ่ะแล้วมี5อันสวยมากเอ็มวีดีมากอ่ะฮุกยาวด้วยท่าเต้นอ่ะเหมือนเพลงญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะวายต่างๆแต่ที่ชอบเลยคือโคเรียลกราฟเห็นแค่นี้คือรู้เลยว่ามันต้องดีมากอ่ะสวยมากลูกแม่ฮัน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 เพลงช้าเพลงช้าเพลงช้าผีเสื้อเมื่อกี้พอเป็นนักคนโคเรียลกราฟมันเต็มอิ่มจริงๆอ่ะเหมือนตอนวีดีโอเหมือนกันที่เดินผ่านจุดตรวจชอบรีฮุกมากแต่ฮุกขอฟังอีกรอบแดนเซอร์ด้วยสิ่งที่ลูกสาวอยากทำความเซ็กซี่นี้ทำแบบดราม่าอยู่ในเพลง
ตรีแบ็คกราวด์โคตรดีอ่ะดูดิเพลงช้าเพลงช้าเพลงช้า นี่แล้วตอนท่าจบอ่ะคือใครคิดถึงมงก็มาดูนะคะมันแบบคือมันเพลงมันคือ imaginary friend ใช่ป่ะเพื่อนในแบบจินตนาการแล้วท่าจบมันเป็นมงที่แบบอีกคนนึงมาสวมอ่ะเหมือนแบบเพื่อนมาสวมมงให้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายประมาณตอนโกก็เป็นสวมมงกุฎข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเพลงนี้ก็คือเหมือนเขามาตอกย้ำคอนเซปต์ว่ามันคือมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ในจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมอิจีเพิ่งได้อะไรอย่างงี้คะพี่บอกหน่อยทำไมวาย JYP JYP คุยกันหน่อยเร็วทำไมคะ JYP ทำไมถึงเพิ่งให้ลูกสาวได้ทำอะไรอย่างนี้คะมันควรมีตั้งนานแล้วไหมหืมคืองานซีนิมาติกคือดีมากฉันชอบมากแล้วก็ทั้งเพลงเอาพูดในเรื่องของเพลงก่อนดีกว่านะฉันชอบทั้งเพลงเลยติดแค่ฮุกอาจจะต้องขอย่อยอีกนิดนึงฉันรู้สึกว่าฮุกมันอาจจะบิวได้อีกหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฉันฟังในโน้ตบุ๊กหรือเปล่าต้องไปฟังในสตรีมมิ่งไหมมันอาจจะทำให้เห็นเอลิเมนต์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละฮุกพอฟังทั้ง3รอบแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรหมายถึงว่าใช้คำแบบทำให้เพลงมันไม่มีอะไรอ่ะทั้งๆที่เวอร์ส1เวอร์ส2พรีฮุกเวอร์ส2ปึ๊บพรีฮุกดีหมดพาร์ทแดนเบรกพาร์ทโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหมดแต่ติดที่ฮุกอย่างเดียวที่ you and I อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันมีแค่นั้นนั่นแหละก็เลยเสียดายจริงๆมันสามารถทำให้เนื้อท่อนฮุกมันอิโมชันแนลได้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรต้องฟังอีกแต่ว่าฉันชอบทุกอย่างเลย MV ดีมากฉันไม่คิดว่า MV มันจะดีขนาดนี้นะถ้าเปิดมันคือมงกุฎอะแกมันแบบถ้าเปิดคือเราเห็นมงกุฎอันใหญ่อะแล้วโคเรียลกราฟสวยมากฉันพูดเลยว่าสามารถเข้าชิงงานโคเรียลกราฟได้มีความแบบซีนิเมติกมากอะนึกออกไหมเนี่ยเป็นมงกุฎอันใหญ่อ่ะแล้วแบบว่าทุกคนสวยมากเป็นงานภาพที่แบบดีมากอ่ะชอบมากเลยอ่ะ MV ก็ดีมีสตอรี่เหมือนเป็น MV ที่แบบมีสตอรี่ในงานแบบความเป็นงานศิลปะที่เยอะที่สุดของ IG เลยอ่ะเท่าที่ฉันดูมานะส่วนใครจะตีความสตอรี่ตีได้เลยฉันไม่อยากตีความฉันแค่อยากเสพความซึ่งตรงนี้แล้วก็พาร์ทหลังที่ชายองเป็นเซนเตอร์มันมีความเป็นปีกผีเสื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า MV ดีมาก MV ดีมากงาน MV ดีมากนั่นแหละติดแค่ฮุกอย่างเดียวเลยแล้วก็จริงๆ IG ควรได้งานแบบนี้มาตั้งนานสมมติว่าถ้าทำคอนเซปต์ช่วงที่เริ่มคอนเซปต์แบบว่าเริ่มแบบไม่ได้มาแนวแบบรักตัวเองแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมาแนวดาร์กแบบนี้ก็ยังได้อยู่อะไรแต่ว่าฉันคิดว่าถ้าอยู่ในยุคนั้นคนอาจจะมูดนึงให้วาร์ปอีกแบบนึงแต่ถ้าอยู่ในมูดนี้เราก็จะเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อมากมันเพลงมันมีความอิโมชันอลมากมันบางเพลงมันอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะให้เราเก็ตให้เราอินกับตัวศิลปินไปด้วยมากกว่าอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าถูกที่ถูกเวลาแล้วจริงๆนะคะดีเลยชอบเลยอ่ะเป็นอีกวาร์ปนึงฉันคิดว่าเพลงน่าจะเร็วกว่านี้สรุปคือมาเป็นเพลงแบบแนวแบบว่ามิวสิคอลเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งก็คือดีได้เห็นอีกวาร์ปนึงของ IG นะคะถือว่าเป็นคัมแบ็กที่สมบูรณ์แบบนะการกลับมาที่ได้ทำสิ่งที่อยากทำจริงๆแบบว่าได้เห็นหลายๆวาร์ปที่นี่แหละให้สิ่งใหม่ๆเรามาแล้วจริงๆแล้วก็รับกันไปเถอะนะคะทุกคนก็ใครที่เป็นมิจิก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ไหนกับคลิปนี้บ้างนะคะฉันไม่ซื้อฮุกไม่ใช่แปลว่าเพลงไม่ดีนะคะทุกคนอย่ายึดติดกับฉันขอไปฟังอีกเพื่อที่จะได้เข้าใจเพลงมากขึ้นนะคะก็ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดช่องด้วยนะคะใกล้จะ 100,000 Subscribe แล้วขอ 100,000 ซับก่อนมิจิคอมเมนต์อีกรอบได้มั้ยไม่เกี่ยวกันเลยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ You and I ชอบความตอนจบที่มีคนมาสวมมงอ่ะมัน You know